ัสดีค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีครับคุณคว่ะวันครขัอบถามเลยนะคะยิงเข้าคำถามเลยว่าการที่ท่านผู้ว่าเนี่ยนะคะจากดร.วีระไทยสันติประภพมาทำหน้าที่เป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ยมาเจอกับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะซึ่งมันไม่เคยเกิดมาก่อนเลยแล้วเกิดพร้อมๆกันในหลายๆที่ประเทศหลักๆท่านเหนื่อยไหมคะครับผมคิดว่าผมก็คงเหมือนกับพวกเราทุกคนที่อยู่ในแวดวงทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังตลาดทุนนะครับว่าโลกการเงินของเราเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายๆด้านทคี่่ะผ่านมานะครับในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นความผันผวนเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปัจจัยมาจากภายนอกครคับ่ะก็โชคดีที่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาภายในประเทศไทยหรือเศรษฐกิจไทยค่นะะครับแต่เป็นปัญหามาจากภายนอกนะครับต้องเรียกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโชคดีเพราะว่าเราเคยเจ็บมาแล้วแล้วเรารคู้รจัับกจครับระบำบการเงินของเรายังค่อนข้างมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราสามารถรับแรงปะทะจากภายนอกได้นะครับคแต่่ะถึงขนาดนั้นก็ตามเนี่ยพวกความผันผวนต่างๆจากภายนอกเกิดขึ้นตั้งแต่ถ้าดูในปีนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับตลาดหุ้นจีนตลาดทุนจีนทคี่่ะผันผวนมากนะครับอือฮึมาช่วงกลางๆปีก็มีเหตุการณ์ Brexit นะอครืับอฮึการลงประชามติหรือล่าสุดก็มีเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอือฮกึารทำให้คนคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญหลายๆด้านซคึ่ง่จะะส่งผลกระทบต่อประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นปคระ่เะทศไทยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ก็ทําให้เกิดความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความเชื่อทฤษฎีหลายๆอย่างที่สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เราอาจจะคุ้นชินเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม่แน่นอนขึ้นนะครับคต่อะนนี้ทุกคนที่อยู่ในแวดวงของเศรษฐกิจการเงินก็คงต้องทํางานหนักมากขึ้นถ้าเกิดเราสามารถทําให้คนไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ดีนะครับหนึ่งเขามีภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองจากไอ้ความผันผวนต่างๆซึ่งเราอาจจะไม่คาดคิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเจ็บป่วยสองคือทําให้เขาสามารถใช้บริการทางการเงินเพื่อยกระดับศักยภาพของเขาได้นะครับเขาสามารถบริหารจัดการได้จะกมูี้เนงิี่นใมห้าเเปพื็่อนมาประกอบมีอานีช่ีพถูมกีนตี่้ใอหง้เป็นมีนี่ให้เป็นประโยชน์มีนี่เพื่อการลงทุนนะครับและสามเนี่ยจะช่วยลดปัญหาทางสังคมหลายด้านวันปันญี้เหราเห็นในครอบครัวก่อนเลยไปจนถึงสังคมครับใช่ครับหลายครอบครัวเนี่ยปัญหาใชจ่ากการค่ะที่รอบด้านรอบคอบเนี่ยอ่ทาำฮให้ะเกิดปัญหาตามมาอ่าครับฟังไปก็ดีใจนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับแล้วก็เห็นว่ามันควรจะต้องมีขึ้นในประเทศไทยแล้วให้เป็นเรื่องเป็นราวจะทำยังไงจะให้มันเกิดขึ้นล่ะคะผมว่าเราก็พยายามทำได้ในหลายๆรูปแบบนะครับค่ะอันแรกผมคิดว่าทางกระทรวงการคลังก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นอะืครับมอันที่สองผมคิดว่าพวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในด้านของการเงินการคลังเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะประสานงานกันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทํากลุ่มเป้าหมายของแต่ละคนให้ชัดเจนนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามองว่าเรื่องที่สําคัญนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะให้ความสําคัญมากในปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยคือเรื่องของคนอายุสัก18ถึง25โอทเคี่เพิ่งเริ่มมีเงินเดือนหรือกําลังจะมีเงินเดือนค่ะนะครับพอเราเริ่มเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินการใช้บริการทางการเงินของคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างมากใชน่ะครับแล้วถ้าเราเข้ไาม่มาก็มีหนี้เยอะใชเล่ยถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เขาเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเงินเนี่ยก็จะส่งผลต่อความมั่นคงเขาในอนาคตนะครับใช่สมัยรุ่นผมทํางานนะครับเราทํางานเงินเดือนได้เงินเดือนแรกเนี่ยเราต้องเก็บไว้ก่อนให้พ่อแม่ให้พ่อแม่นะฮะแล้วเก็บไว้บางส่วนให้พ่อแม่นี่เอาปลาเล็กไปตกปลาใหญ่ แล้วพอได้ทำไปครบปีได้เงคิน่ะโบนัสถึงเริ่มคิดว่าจะไปเที่ยวเมืองนอจกะเที่ยวเมืองนอกเดี๋ยวนี้น้องถอยๆรถทำงานได้เงินเดือนแรกก็ไปผ่อน0% 4 เดือนไปเที่ยวเมืองนอกเลยมันก็จะเห็นว่าคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นคนไทยที่มีหนี้ติดตัวนะครับมากกว่าคนไทยรุ่นก่อนๆนะครับและขณะนี้วันนี้เราก็เห็นว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่ที่จะเริ่มมีเงินเดือนเนี่ยเข้าใจใเรื่องการบริหารจัดการเงินนะครับอันนี้ก็ถึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดว่าเราอยากที่จะลุกขึ้นมาทำเพราะอาจจะยังไม่มีใครทํามากเท่าไหร่นะในถ้าไปดูในระดับโรงเรียนเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานที่เขาไปทำนะครับแล้วก็มีทักษะมีความสามารถที่ดีจริงๆถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าธนาคารประเทศไทยคิดจะทําอันเนี้ยอย่างพวกเราเองนี่มีประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยครับเรายินดีมาเป็นลูกทีมช่วยเลยสนับสนุนให้ครับยินดีอย่างยิ่งครับเราเป็นพันธมิตรกันค่ะค่ะครับคือจริงๆเวลาทํางานเนี่ยที่คิดกันนะคะว่า
เรื่องชื่อน่ะไม่ต้องมาให้บอกโอ้โหใครเป็นผู้นำอะไรอย่างแบงค์ชาตินำเรายินดีเลยครับผมนะฮะปิดทองหลังพระด้วยได้เลยแต่คคืรอับมีความรู้สึกว่าพวกเราหลายคนนะคะอยากช่วยอยากทําครับและอยากเข้าใจผิดว่าการอยากช่วยอยากทํานี้เพื่อจะดึงให้เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเดียวไไมม่่ใชใช่่เลไยม่ใช่ครนัะบคะเพราะครัเบเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วเรามีประคสรับการณ์เราอยากที่จะครับเอาตรงเนี้ยมาครเผับยแพร่กันครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับใชจร่ิงคๆผ่ะลที่เกิดขึ้นทันทีอือฮึถ้าเกิดคนที่อยู่ในวัยทํางานนะครับเขาบริหารจัดการเงินได้เขาไม่อมีืปัญมหากลายเป็นหนี้เสียอืมครับการมีหนี้หรือการต้องมานั่งคิดเรื่องหนี้เสียเนี่ยมันทําลายนรประกสิคท่ะธินภรากพในใจทำลาย productivity ของคต่ัะวเองแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปต่อเพื่อนร่วมงานวิธีการทใชำง่านค่นะะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราทำให้เกิดเขามีความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการเงินของเขาได้เนี่ยอืภมาระของรัฐบาลในอนาคตก็จะลดลไม่จงะลดลงอ่ะโดยเฉไม่พเป็านะปัญหาที่เห็นด้วยอย่างนะคือจับกลุ่มซึ่ง18 ถึง 20กว่าเนี่ยคือก็คือ first jobber หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานจับกลุ่มนี้ก่อนดีเพราะว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่ามองเห็นนะคะถ้าเราไปจับกลุ่มที่เกษียณแล้วก่อนเนี่ยคือว่ากันตามตรงมันช้าไปแล้วตรงนั้นอาจจะต้องมีด้านอื่นเข้าไปช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่จับกลุ่มอย่างนี้ก่อนเพื่อทำให้เขาเหมือนกับฉีดวัคซีนป้องกันนะไม่ให้โรคลุกลามครับเสร็จแล้วตรงเซกเตอร์อื่นเดี๋ยวว่ากันต่อไปครับนะฮะรูปแบบของอันนี้ฮะจะทำในลักษณะไหนคะคิดว่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการศึกษาหลายๆรูปแบบนะครับก็ตัวอย่อัานงที่คิดว่าอาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นค่ะทุกมหาวิทยาลัยนะครับเวลาอือที่กำลังบัณฑิตกำลังจะจบนะครับอืมหลักสูตรที่เกี่ยวกับประชิมนิเทศต่างๆเนี่ยนะครัอบืเรื่มองการบริหารจัดการเงินควรจะเป็นองค์ประกอบสําคัญค่ะของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเด็กปี4นะครับที่กอำลืังจมะจบออกมาเป็นบัณฑิตกำลังจะมาหางานทำนะครับอืเรามก็เห็นว่ามีความต้องการที่จะไปช่วยให้เกิดการเติมเต็มในตรงนั้อนืมมาอกืขึม้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบที่1นะครับซึ่งรรููปปแบบที่หนึ่งเนี่ยนะคะต้องครเัรีบยนว่าอย่างของเราเองเนี่ยขอคงรับบริษัทเราเองเราก็คิดนะคะว่าทําอย่างไรจะทําให้ตรงนี้เกิดผลการที่จะไปเลคเชอร์ให้เขาฟังอ่ะมันไม่อยากไมเป่็มนีไใมคร่ไอดยาก้ฟังคนเลคเชอร์คแลรั้บวทําอย่างไรให้ครเขับามีเหมือนกับเป็นไอคอนในกลุ่มเขาเองครับหรือแม้กระทั่งอันนี้มาโยงมาสู่เรื่องของรูปแบบที่2เนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากนะครับฟินเทคที่สำคัญอ่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือฟินเทคที่ให้ความรู้ในเรื่องของการเงินให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับเราก็กำลังอยู่ในช่วงของการที่จะสร้างพันธมิตรนะครับเพื่อจะให้มีใครก็ตามที่สามารถพัฒนาโปรแกรมนะครับพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ครับอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียบวกกับฟินเทคกค็่จะะเข้าถึงกับคนกลุ่มนี้ใช่ได้เร็วมากขึ้นแล้วก็เกอิืดอผลที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับในบางประเทศเนี่ยมีโปรแกรมที่เหมือนกับเป็นรวัดสุขภาพของสุตัขวภเราาพเทอางงการเงนิะนครับเช่นเราเดินวันละกี่ก้าวอ่าฮนะะเช่นกันถ้าเราสามารถมีซึ่งมีตัวต้นแบบอยู่แล้วแอปพลิเคชันที่คท่ํะาได้ว่าเราวัดเราใช้จ่ายอย่างไรนะครับถึงสิ้นเดือนออกมาเราก็จะรู้ว่ารายการไหนที่จําเป็นไม่จําเป็นนะคครั่บะก็สามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของทําให้เป็นกระจกเงาสะท้อนกอับืตัวเรามเองได้อืนะมครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ปีหน้าคงจะเสร็จธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังทําศูนย์เรียนรู้ใหม่นะคค่ระับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องศเศรูษฐนย์กเริีจยนและรการู้เงินนะเคศรรัษบฐกิจและการเงินเป็นวิพิธภัณฑ์ใหม่ถ้าศัพท์อังกฤษก็เหมือนเป็นแล Learning บ Center ที่จะ Learning สนุก Center นะอคะรับคและ้วก็มีทั้งส่วนหนึ่งก็คือจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่อยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์อีกด้านหนึ่งก็คือต้องการสร้างความรู้ให้กับอืมทางด้านการบริหารจัดการเงินให้ฮกัะบประชาชนทั่วไปแล้วก็อโดยอเฉพาะชุมชนนะครับอันนี้ก็จะกับอยู่ในช่วงของอืมอืกามรก่อสร้างที่อาคารเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรเดิมของเรานะครับออัยนูนี่้ก็ทจะเีส่ร็จอยู่ที่ตรงสะพานพระราม8นะครับอยู่ใกล้ๆกับทอี่๋ออาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งอปืระอเทฮึศไทอืยอฮึนะคฮรับะฮกะ็จะเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในห้องมั่นคงเดิมที่เราใช้เก็บธนบัตรเอ้ก็ดีนะเป็นการใช้ที่สถานที่นั้นให้เกิดประโยใช่ชน์ครับแล้วใครๆก็เข้ามาได้ใครๆก็เข้ามาได้ปครระับมาณเมื่อไหร่เสร็จนะคะประมาณกลางปีครับโอ้กลยางปีหน้าคงได้นะคมรีับโอกาสได้เห็แลน้วก็จะตั้งเป้าอืมคือเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในคการ่ะที่จะให้ความรู้กับค่ะน้องๆนะครับแล้มวักน็นจ่ะามีตื่สน่วเตน้ทนี่เกมี่ยวากข้องเลกับยเรื่องของทางด้านค่ะการให้ความรู้ทางการเงินโดยเฉคพ่าะะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากในยุคใหม่นะครับเราเวลาพูดถึงความรู้ความเข้าใจทางการเงินเราชอบพูดเรื่องแค่ financial literacy อืมมแัต่นไใมน่ใชโล่กแค่ปัจจนุั้บนันเนี่ยต้องพูดถึง financial technology อือหือ literacy คอืืออคหวาืมอรู้ความเข้าใจของคเท่ะคโนโลยีทางการเงินด้วยนะครับขอสมัครเรียนก่อนเลยได้ไหมคะถึงอายุจะเกินไปเยอะแล้ควือนะถ้าดูวันนี้คนไทยเนี่ยใช้บริการการเงินดิจิทัลอยู่พอสมควรนะครคับ่ะเรามีคนที่ใช้โมบายแบงกิ้โงมบายแบนะงครับกธิ้นงาคาไอรผ่าแบนโทงรศกัพิท้์งมือถือเนี่ยประมาณสัก13 ล้านคบั่ญะชีนะครับอินเทอร์เน็ต
แบงกิ้งธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ประมาณสัก12-13ล้านบัญชีคนลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์นะครับวันนี้ก็ถึงประมาณสัก15ล้านบัญชีนะครับเพราะนั้นก็จะมี15ล้านก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทิศทางก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะว่าบริการทางการเงินเนี่ยต้องสะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยต้นทุนที่ถูกนะครับเพราะนั้นการใช้บริการทางการเงินด้วยดิจิทัลเนี่ยสำคัญมากแต่คนไทยก็ยังขาดทุกเวลาด้วยต้นทุนที่ถูกและปลอดภัยและปลอดภัยซึ่งปลอดภัยเนี่ยหลายคนมักจะมองว่าเป็นปัญหาของสถาบันการเงินแต่จริงๆไม่ใช่ความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยของการใช้บริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองตัวเราผู้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ของเรานะครับวิธีการรักษาพาสเวิร์ดวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดพวกมัลแวร์พวกไวรัสเข้ามาติดเครื่องของเราพวกนี้เป็นเรื่องจำเป็นของการความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีทางการเงินอันนี้บอกว่าเป็นหมวดใหม่ที่สำคัญ financial literacy หรือรู้เรื่องทางการเงินอย่างเดียวเพียงไม่พอต้อง financial technology literacy คือมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีทางการเงินด้วยใช่ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคืออย่างนี้ค่ะอย่างท่านพูดถึงระบบพร้อมเพย์นะฮะกับเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ย คือคนมองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีนะฮะแต่เขามองเป็นว่าการนำข้อมูลของเขาออกไปใช้ครับเรื่องของการเอาข้อมูลลูกค้าไปใช้ก็เป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับแล้วเราก็ได้กำชับกับทางสถาบันการเงินเราเองเราก็มีกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลนะครับและที่สำคัญคือในช่วงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่สำคัญเราตั้งฝ่ายขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องของฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่าเป็น market conduct เรามีหน้าที่สำคัญของฝ่ายนี้เนี่ยก็คือจะต้องกำกับให้เกิดความเป็นธรรมของผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับก็เป็นฝ่ายใหม่เพราะเราก็ดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นงานที่ไปเป็นงานฝากอยู่ในฝ่ายอื่นนะครับเช่นกันเราก็มีอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายในเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินก็เป็นฝ่ายใหม่ตั้งขึ้นมาแล้วทั้งสองฝ่ายมีท่านผู้ใดเป็นผู้ดูแลคะทั้งสองฝ่ายมีผู้อำนวยการอาวุโสนะครับทั้งสองท่านครับที่เป็นผู้ดูแลผู้อำนวยการอาวุโสครับค่ะอย่างนั้นดิฉันก็สามารถร้องเรียนได้เลยได้ครับในร้องเรียนวันนี้สามารถร้องเรียนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเรามีเบอร์ฮอตไลน์ของเรานะครับ1213 1213ค่ะผู้ใช้บริการทางการเงินแล้วก็จะมีประชาชนที่โทรเข้ามาแจ้งตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ประสานงานกับทางสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีอะไรปรับปรุงขึ้นมาเยอะนะคะต่อยอดจากของเดิมที่แบงค์ชาติทำทีนี้ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนักเรียนทุนอนันทมหิดลนะคะท่านก็ได้รับพระเมตตาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะคือได้ทุนมาท่านมาดูแลรับผิดชอบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องซึ่งคนหลายคนก็ไม่ทราบนะคะอย่างเช่นเรื่องของการให้โอกาสหรือการฟื้นฟูธรรมชาติการทำอะไรแบบปิดทองหลังพระท่านนำทั้งหมดรวมถึงพระบรมราโชวาทของในหลวงหรือคำสอนของในหลวงเนี่ยเอามาประยุกต์ปฏิบัติในการทำงานได้ไหมคะหรือทำอย่างไรคือต้องเรียนว่าผมคิดว่าคนไทยเราโชคดีมากนะครับที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ได้พระราชทานหลักคิดหลักของชีวิตหลักของการทำงานที่สำคัญให้เราเห็นนะครับให้เราได้รับรู้แค่นั้นแต่ทรงเป็นต้นแบบที่ทรงกระทำเป็นตัวอย่างตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านนะครับ70ปีตลอดราชการของพระองค์ท่านเนี่ยในการที่ทรงงานหนักนะครับทรงงานอย่างเป็นระบบนะครับทรงเป็นนักคิดที่คิดลึกคิดรอบในทุกอย่างที่ทรงกระทำคิดลึกคิดรอบคิดไกลและทรงงานอย่างเพื่อส่วนรวมคิดเพื่อส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอันที่สองคือทรงทำให้เกิดผลจริงทรงทำให้เกิดผลจริงทรงทำให้เกิดผลจริงนะครับและมิติหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือเนื่องจากระดับความรู้ความเข้าใจเราเนี่ยอาจจะห่างไกลจากระดับของพระองค์ท่านถ้ามานั่งศึกษาพระราชดำรัสหลายเรื่องนะครับพระองค์ท่านเป็นทรงศึกษาเรื่องพุทธศาสนาไว้ค่อนข้างลึกซึ้งมากนะครับและหลายเรื่องของพระองค์ท่านที่ทรงคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจข้างในถึงทำให้ถึงอธิบายได้ว่าทำไมถึงทรงงานเพื่อส่วนรวมได้ตลอดเวลาถ้าไปดูพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับการเป็นคนดีนะครับการไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับถ้าเราคิดในแนวคิดตะวันตกทุกวันเนี่ยก็คือเราปฏิบัติตามกฎหมายไม่ผิดศีลนะครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยถ้าไปดูลึกๆทรงเริ่มจากหลักของเมตตาใช่ค่ะถ้าจะไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างต่อเนื่องถาวรต้องเริ่มจากจิตใจของเราทำให้มีเรื่องของเมตตา
นะครับเพราะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทําเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แค่นั้นเองหรือแม้กระทั่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราเข้าใจผิดกันเยอะมากเราคิดว่าเป็นหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอมีพอกินมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นอย่าไปแข่งขันกับโลกเลยไม่จำเป็นอยู่กันไม่ใช่แต่ของพระองค์ท่านพอไปนั่งดูเรื่องความพอประมาณความสมเหตุสมผลการสร้างภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้และคุณธรรมเนี่ยสะท้อนเรื่องของการพอเพียงที่ใจที่ใจที่ใจนะครับเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการทำใจของเราให้พอเพียงเราก็จะรู้จักที่จะพอประมาณสมเหตุสมผลไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับโดยการก็คิดไกลถึงอนาคตตัวเองด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันใช่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นครบหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราศึกษาเราจะมาประยุกต์ใช้ได้กับทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานของเราเองนะครับผมเรียนว่าคนไทยเนี่ยโชคดีมากนอกจากจะได้พระราชทานหลักคิดแล้วเนี่ยยังได้พระราชทานต้นแบบนะครับตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านได้ทรงแสดงให้เห็นให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ตลอดเวลาแล้วก็เราเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่เรารักและเทิดทูนยิ่งถ้าเราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อหลวงได้สอนเราหรือทำตนให้เป็นตัวอย่างสิ่งที่จะได้ตอบแทนกลับมาคืออะไรไหมคะท่านผู้ว่าความสุขค่ะความสุขความสงบทางจิตใจแล้วก็ความประณีตลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ